สวัสดีครับคุณบุ้มครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับคนที่อยากเรียนดำน้ำอยู่อีสานตอนเหนือนะครับหรือว่าภาคอีสานเนี่ยสามารถสอบถามมาได้เลยนะอุปกรณ์ดำน้ำที่สำคัญกับนักดำน้ำอย่างหนึ่งเลยนะที่เราขาดกันไปไม่ได้เลยนั่นก็คือไดฟ์คอมพิวเตอร์ครับตลอดที่ผมทำคลิปวิดีโอผ่านมาเนี่ยผมมักจะบอกว่าไดฟ์คอมพิวเตอร์คือชีวิตของนักดำน้ำนะครับดังนั้นครับการที่เราเลือกไดฟ์คอมพิวเตอร์ดีๆสักตัวนึงก็เหมือนเลือกอุปกรณ์ที่มาดูแลชีวิตเรานั่นเองครับแล้ววันนี้ครับผมมีไดฟ์คอมพิวเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดจากซุนโต้ครับจะมาแกะกล่องแล้วรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูครับกับตัวนี้เลยครับซุนโต้ D5 ครับพร้อมแล้วไปแกะกล่องดูกันเลยและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงขอโทษเพื่อนๆนะครับที่ห่างหายไปนานครับกับการทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องดำน้ำนะก็เนื่องจากในช่องมีคอนเทนต์มากมายเหลือเกินนะครับจริงๆเราได้ถ่ายไว้หลายๆตอนเลยนะเดี๋ยวจะทยอยเอามาลงเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ได้มีนักเรียนของผมนะครับเขาก็สั่งไดฟ์คอมพิวเตอร์ตัวนี้มานะครับเป็นซุนโต้ D5 ครับซึ่งสำหรับไดฟ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อซุนโต้นะครับก็เป็นไดฟ์คอมพิวเตอร์แบรนด์ของฟินแลนด์นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับนาฬิกาการออกกำลังกายนะโดยเขาก็มีกลุ่มการออกกำลังกายหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นปีนเขาดำน้ำอะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่นักดำน้ำก็จะรู้จักยี่ห้อซุนโต้กันเป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งปีนี้ครับซุนโต้เขาก็ออกตัวใหม่ล่าสุดมานะเป็นรุ่น D5 ครับหลังจากที่พัฒนามาจาก D4 D4i นะครับตอนนี้เป็น D5 แล้วซึ่งปีนี้ครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับหน้าจอสีนะครับมันก็ค่อนข้างมาแรงนะก็มีไดฟ์คอมพิวเตอร์หลายแบรนด์นะครับที่ผลิตหน้าจอสีออกมานะครับรวมถึงการใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันได้อีกด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆครับที่อยากได้ไดฟ์คอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับสามารถสั่งได้จากเบอร์ที่ใส่ไว้นะครับแล้วก็ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยครับสั่งได้จากร้านอุดรสกูบ้าครับผมจัดส่งให้ทั่วประเทศครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้ไดฟ์คอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยจะมีการเปิดสั่งจองนะซึ่งจะต้องมัดจำล่วงหน้าครับตอนนี้เป็นสินค้าล็อตแรกๆเลยนะส่วนเพื่อนๆที่อยากเห็นตัวจริงหยิบจับตัวจริงเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปดูได้ครับในงาน TDEX 2019นะครับจัดที่บางนานะครับแล้วก็ช่วงที่ผมลงคลิปวิดีโอนะครับน่าจะเป็นช่วงที่เพื่อนๆกำลังเดินเล่นกันอยู่ในงาน TDEX เนี่ยแหละครับสำหรับไดฟ์คอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นไดฟ์คอมพิวเตอร์ที่นักเรียนผมสั่งมาครับซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องแกะออกมาเรียนรู้วิธีการใช้เซตอัพแล้วก็ไปสอนนักเรียนใช้อีกทีนึงนะครับแกะกล่องกันเลยนะครับเป็นกล่องสีดำสไตล์ซุนโต้เลยนะมาดูอุปกรณ์ที่ได้มาก่อนนะครับข้างในก็จะมีไดฟ์คอมพิวเตอร์นะครับ1ตัวนะครับซึ่งไดฟ์คอม D5 ครับเขาจะมีสีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยตัวกรอบนะมี2สีก็คือตัวกรอบสีดำแบบนี้นะครับกับตัวนึงเนี่ยเป็นกรอบสีเงินธรรมดานะครับแล้วส่วนสายเนี่ยถ้าเป็นกรอบสีดำเนี่ยจะมีสายสีเขียวนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของซุนโต้เลยนะแล้วก็สายสีดำครับส่วนตัวกรอบสีเงินเนี่ยจะมีสายสีขาวแล้วก็สายสีดำครับซึ่งตัวที่เป็นกรอบสีเงินเนี่ยนะราคาจะถูกกว่านะครับอยู่ที่ 24,700 กว่าบาทครับส่วนตัวที่เป็นกรอบสีดำแบบนี้ครับถือว่าเป็นตัวแพงกว่านะก็อยู่ที่ราคา 26,700 กว่าบาทครับก็บวกลบค่าภาษีแล้วก็ส่วนลดต่างๆของร้านดำน้ำนะครับก็แล้วแต่ร้านนะฮะที่เขาจะเอามาจำหน่ายว่าจะจำหน่ายเท่าไหร่ครับตัวไดฟ์คอมนะครับตัวขอบตัวเนี้ยที่เราเห็นนะครับวัสดุเนี่ยเป็นโลหะครับสีดำด้านนะฮะแล้วก็ตัวสายครับก็จะเป็นสายซิลิโคนแบบนิ่มนะครับเหมือนสายของ D4 นะครับที่ผ่านๆมานะครับเป็นเนื้อซิลิโคนแบบเดียวกันเลยนะฮะซึ่งดีข้อดีของสายตัวนี้เนี่ยเวลาเราถอดสายเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วนะไม่เหมือนสายรุ่นเก่าที่เราจะต้องเอาตัวเข็มมาเสียบนะการทำงานของไดฟ์คอมพิวเตอร์ครับทำงานผ่านระบบบลูทูธนะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือครับสามารถบันทึกข้อมูลเข้าแอปพลิเคชันของเราก็ได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนแบตแล้วนะดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการเซอร์วิสแบตอีกแล้วไดฟ์คอมพิวเตอร์ D5 ครับทนแรงดันน้ำได้ที่100เมตรนะครับหรือรับแรงดันได้ที่300บาร์มาดูครับก่อนที่เราจะไปในเรื่องของโหมดการใช้งานครับขอดูของที่ใส่มาในกล่องนะครับก็มีอันนี้เป็นสายชาร์จนะอย่างอื่นในกล่องนะครับก็ที่มาก็จะเป็นคู่มือแล้วก็มีตัวกันรอยกระจกฟิล์มกันรอยกระจกมาให้ข้างในนะครับซึ่งดูจากคู่มือนะครับไดฟ์คอมพิวเตอร์ D5 ตัวนี้เนี่ยนอกจากใช้งานกับแอปพลิเคชัน iPhone ก็ได้นะครับ Android ก็ได้แล้วนะครับเรายังสามารถต่อเชื่อมกับทรานสมิเตอร์ครับเพื่ออ่านค่าอากาศของเรานะครับบนไดฟ์คอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยครับตัวทรานสมิเตอร์นะครับเราต้องซื้อเพิ่มเอานะครับไม่มีมาให้ในกล่องนะสำหรับตอนนี้ครับผมจะทำการชาร์จแบตเตอรี่ครับเพื่อเริ่มต้นการใช้งานก่อนนะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับจะยังไม่ได้ทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นของนักเรียนครับยังไม่อยากไปเชื่อมของเขานะเดี๋ยวเกิดมันล็อกอยู่อินอยู่ในมือถือของผมเนี่ยมันจะแก้ไขยากครับเมื่อเสียบชาร์จนะครับเขาก็จะให้เราเลือกภาษานะครับเราก็
เลือกภาษาก่อนนะครับโดยปุ่มเนี่ยจะมีทั้งหมด3ปุ่มนะครับปุ่มกลางเนี่ยเป็นปุ่ม Select นะครับที่อยู่ด้านบนด้านล่างครับก็เหมือนปุ่มกดขึ้นลงนะครับก็ให้อ่านข้อปฏิบัติอะไรให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็กด Continue ครับหลังจากนั้นครับเราสามารถเลือกหน่วยวัดต่างๆนะครับว่าจะเอา Metric หรือจะเอา Imperial นะครับหรือว่าจะเอา Advanced ก็ได้นะครับเอา Basic ก่อนนะคนไทยเราใช้ระบบ Metric อยู่แล้วก็คือวัดเป็นเมตรกับบาร์แล้วก็องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับวันที่นะครับเราสามารถเลือกได้เป็นเดือนวันนะครับแล้วก็วันเดือนนะครับเราก็เลือกเป็นวันเดือนเนี่ยแหละครับเวลานะครับเราก็เซตอัพค่าเวลาให้ตรงกับเวลาปัจจุบันนะครับของเรานะฮะตอนนี้ของผมนี่ 9:15 ครับค่อนข้างปุ่มค่อนข้างเบสิกเลยนะใช้งานง่ายมากๆนะครับเหมือนใช้งานนาฬิกาทั่วไปเลยอันนี้จะบอกว่าจริงนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจับตัว D5 นี่จริงๆจังๆนะอ่ะเสร็จแล้วครับก็มาตั้งครับนี่วันที่ปีถูกละนะครับเนื่องจากเครื่องออกมาเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดปี2019วันที่ก็มาเป็น2019ครับเดือนนี่ครับวันที่ผมทำวิดีโอนี้ครับก็คือวันที่30 เมษายนครับตอนนี้ก็เซตอัพเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อดีของตัวนี้เนี่ยพอเปิดเมนูขึ้นมาเนี่ยเขาให้เราเซตอัพค่าต่างๆเลยนะไม่ต้องแก้ไขเซตอัพตามหลังนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากดูไกด์การใช้งานครับก็เขาบอกว่าให้ไปเชื่อมต่อแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ไกด์นะครับเว็บไซต์ sunto.com ครับลองกดเข้าไปสักหน่อยฮะนะครับซึ่งจะต้องมีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Sunto ด้วยนะครับนะก็แปลว่าถ้าเราเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในมือถือละนะครับมันก็จะขึ้นไกด์ให้เราด้วยนะครับโดยแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับก็คือสามารถดาวน์โหลดได้เลยจาก Google Play นะครับหรือ App Store ครับเรามาดูการใช้งานซะหน่อยนะครับสำหรับปุ่มนะครับก็จะมีทั้งหมด3ปุ่มปุ่มกลางเป็นเมนูนะครับเพื่อเปลี่ยนไปหน้าต่างๆเมนูหน้าต่างๆนะครับปุ่มบนและปุ่มล่างเนี่ยเป็นการเลือกฟังก์ชันในหน้านั้นๆนะครับสำหรับหน้าแรกนะครับถ้าเรากดปุ่มบนนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาจับเวลาครับสามารถสตาร์ทการจับเวลาขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับเราจะเห็นว่าตัวจับเวลาเนี่ยมันทำงานนะฮะหลังจากเราจับเวลาเสร็จแล้วเราต้องการจะหยุดนะครับให้เรากดปุ่มบนอีก1ครั้งนะครับจะทำการหยุดเวลาที่จับนะครับกดอีกครั้งนะครับเพื่อจับเวลาต่อครับหรือหากต้องการรีเซ็ตปุ่มจับการจับเวลานะครับให้กดปุ่มบนค้างไว้ครับก็จะรีเซ็ตการจับเวลาสำหรับปุ่มล่างนะครับพอเรากดไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นปริมาณนะครับที่เราสามารถจะใช้แบตได้ครับตอนนี้เนี่ยยังชาร์จไม่เต็มนะก็ใช้ต่อเนื่องได้อีก8ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นอุณหภูมินะครับณปัจจุบันครับนะครับแล้วก็รวมถึงการจับเวลานะครับเราจะเห็นนี่ครับเวลาขึ้นข้างล่างแบบนี้ก็ได้นะครับต่อมาครับกดที่ปุ่มกลางนะครับเข้าเมนูมานะครับในหน้าที่2นะครับหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าหลักสำหรับการดำน้ำของเรานะเวลาเรากระโดดลงน้ำเนี่ย2เมตรขึ้นไปนะครับน่าจะเริ่มทำงานละ2เมตรถึง4เมตรนะครับแล้วก็ถ้ากดปุ่มบนทำให้ตัวนี้เป็นนาฬิกาจับเวลาได้เหมือนเดิมครับจากการกดปุ่มบนนะแล้วก็เมื่อกดปุ่มล่างครับเราสามารถเลือกโหมดได้นะครับในการใช้งานต่างๆของไดร์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งบอกละเอียดมากเลยนะฮะในหน้าจอนะข้างบนนะคือบอกความลึกปัจจุบันนะครับตรงกลางเนี่ยบอกไดร์ไทม์นะครับหรือว่าเวลาที่เราดำจริงครับแล้วก็ทางซ้ายมือนะครับเป็นความเร็วในการขึ้นของเราครับซึ่งไดคอมตัวนี้เนี่ยค่อนข้างคอนเซอร์วทีฟเลยนะเมื่อเราขึ้นเร็วเกินอัตราที่เขากำหนดเนี่ยเขาจะสั่งให้เราหยุดตรงนั้นนะครับเป็นการหยุดเพื่อลดความเร็วนะครับจะยังไม่ใช่ดิฟสต็อปหรือว่าเซฟตี้สต็อปนะครับเขาจะให้เราหยุดเนี่ยประมาณ45วินาทีถึง1นาทีครับเพื่อความปลอดภัยในการขึ้นจากใต้น้ำนะเรากดปุ่มไล่อีกครั้งนึงครับนี่เป็นเวลาที่เราดำน้ำและไม่ติดดีคอมนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นอากาศในแท้งครับซึ่งเราจะอ่านอากาศในแท้งได้เนี่ยเราจะต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมที่เรียกว่าทรานสมิเตอร์นะครับมาต่อกับเรกูเลเตอร์ในช่องของไฮเพรสเชอร์ก่อนนะครับแก๊สไทม์นะครับเป็นเวลาที่เราใช้อากาศในแท้งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในตอกหรืออากาศธรรมดานะครับก็สามารถคำนวณตรงนี้ได้นะแต่ก็ต้องใช้งานร่วมกับทรานสมิเตอร์อีกเช่นกันนะครับที่เราแล้วก็อากาศที่เราใช้นะครับว่าเป็นอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยเซตค่าไว้เป็นแอร์นะก็คืออากาศทั่วไปครับออกซิเจน 21% แล้วก็ตัวนี้เป็นเซตค่าดูค่า PO ครับอ้าวแล้วก็ตัวนี้ครับก็คือใช้ร่วมกับเป็นตัวจับเวลานะครับนี่ฮะกดครับแล้วก็ดูอุณหภูมินะครับนะครับแล้วก็ maximum depth ครับความลึกที่เราดำลึกที่สุดในไดร์นั้นๆครับแล้วก็ average ครับการดำในไดร์นั้นเนี่ยเราดำอยู่ในเฉลี่ยความลึกเท่าไหร่ครับสามารถดู OTU ดู CNS นะครับนะก็ทั้งหมดเนี่ยสามารถอ่านได้เลยจากไดร์คอมพิวเตอร์ครับกดปุ่มกลางอีกครั้งครับก็จะทำการเปลี่ยนหน้านะครับตัวนี้เนี่ยก็คือใช้งานเหมือนเดิมเนี่ยแล้วนะ
นะครับข้างล่างปุ่มล่างทำงานเหมือนเดิมเลยนะครับอ่านค่าต่างๆครับแต่ว่าตัวไดร์คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจะกลายเป็นเข็มทิศนะครับเข็มทิศนะซึ่งผมเข้าใจว่าเราน่าจะต้องคาลิเบตก่อนใช้งานครับการคาลิเบตเข็มทิศนะครับก็ดูเพิ่มเติมจากคู่มือครับครับเราสามารถกดเปลี่ยนหน้าไปได้อีกนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้แล้วครับว่าหน้าที่เปลี่ยนถัดไปเนี่ยมันใช้สำหรับทำอะไรนะฮะเพราะว่าก็ยังไม่ได้ไปทดสอบการใช้งานจริงเหมือนกันครับอ่ะสำหรับการตั้งค่านะครับให้เรากดปุ่มตรงกลางนะครับค้างไว้นะครับจะเข้าสู่โหมดการตั้งค่าครับเราสามารถเลือกการตั้งค่าได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวแก๊สนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูหน่อยนะตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ละเอียดเลยนะครับก็คือถ้าเป็นอากาศเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถใช้ที่ความลึก MOD อยู่ที่66.2 เมตรนะครับก็คือความลึกที่เราจะไม่เป็นออกซิเจนท็อกซิตนั่นเองนะครับก็คือพิษจากออกซิเจนนะค่า PO อยู่ที่ 1.6 ครับแล้วก็อากาศในแทงก์ตอนนี้นี่ยังไม่ได้ถูกเซตอัพออกมานะครับนะครับเข้าไปเปลี่ยนค่า PO ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกว่าเราจะไม่ใช้อากาศนะถ้าใครใช้ในต็อกนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะเราก็เซตไกลว่าเราใช้ในต็อกเท่าไหร่สมมติในต็อก32นะครับค่า MOD นะครับหรือเราจะดำลึกได้อยู่ไม่เกิน40เมตรนะครับโดยที่ไม่เป็นออกซิเจนท็อกซิตนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้งานเบื้องต้นครับก็สำหรับคนที่ใช้อากาศธรรมดาไม่ได้ใช้ในต็อกหรือยังไม่เคยเรียนในต็อกมานะก็ให้ปรับค่าอากาศธรรมดาครับต่อมานะครับสำหรับคนที่ดำน้ำแล้วนะครับต้องการดูล็อกบุ๊กก็ให้เข้ามาในโหมดล็อกครับตัวนี้นะครับก็จะเข้าไปล็อกดูครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ถูกใช้งานนะดังนั้นล็อกบุ๊กตัวนี้ว่างเปล่าครับยังไม่มีอะไรนะครับไดฟ์แพลนสามารถจำลองวางแผนการดำน้ำได้นะครับเนอรัลนะครับโหมดทั่วไปนะครับเราสามารถมาดูค่าต่างๆนะครับรวมถึงการเซตติ้งโหมดต่างๆของไดฟ์คอมทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนภาษา Date and Time นะครับการ Format Data การเลือกโทนเสียงซึ่งไดฟ์คอมตัวนี้มีระบบสั่นด้วยนะครับการกดออกจากเมนูครับให้กดปุ่มกลางค้างไว้นะครับมาดูที่ไดฟ์คอมพิวเตอร์เซตติ้งบ้างนะครับสำหรับคนที่ต้องการแก้ส่วนต่างๆของไดฟ์คอมครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Air ในตอกนะครับพารามิเตอร์นะครับ Alarm นะครับแล้วก็โหมดอื่นๆโหมดในการใช้งานนะครับเราสามารถ swap ได้นะว่าจะใช้แก๊สแบบไหนนะครับเป็นฟรีไดฟ์นะครับเป็นแอร์เป็นอากาศธรรมดาเป็นไนตอกนะครับหรือว่าเป็นเกรดเฉยๆนะครับซึ่งโหมดตัวนี้เนี่ยนะครับแต่เกาะในความตัวเก่าเนี่ยค่อนข้างจะมีความผิดพลาดเยอะนะเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างใกล้ครับแล้วมันเปลี่ยนโหมดง่ายเกินไปครับทำให้เกิดการกดโหมดผิดพลาดในหลายๆครั้งนะครับนี่แหละครับก็เป็นการใช้งานหลักๆแบบเบื้องต้นนะเป็นว่าผมก็เพิ่งหยิบขึ้นมาครั้งแรกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้โหมดลึกๆในการใช้งานนะครับหรือการใช้งานแบบโปรเฟสชันนอลนะครับดังนั้นเนี่ยปกติได้คอมพิวเตอร์นักดำน้ำมือใหม่ซื้อไปเนี่ยหลักๆเราก็จะใช้ที่โหมดแอร์กับไนตรอกนะครับประมาณแค่นั้นเองนะสำหรับคนที่อยากได้อุปกรณ์เชื่อมต่อเพิ่มเติมนะครับเป็นทรานสมิเตอร์นะครับก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะได้ไดคอมพิวเตอร์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจากซุนโต้ดีไฟแบบนี้นะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับจากร้านดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับผมจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังเลือกซื้อไดคอมพิวเตอร์ครับหรือว่าซื้อไดคอมพิวเตอร์ดีไฟไปแล้วยังหาวิธีใช้ไม่เป็นนะครับก็ดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ